بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณงานของมัสยิดนูรุลจันนะห์แห่งนี้และรวมถึงพี่น้องที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็มและรวมถึงเพจต่างๆนะครับในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้ต้องขอมาอัฟนะครับตามกำหนดการเดิมนะครับที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ก็คือตั้งแต่13:45 น.บ่ายโมง45นะครับผมจะขึ้นเวทีร่วมกับท่านอาจารย์ฟริดเฟนดี้แต่เนื่องจากว่าทั้งผมทั้งอาจารย์ฟริดเฟนดี้นะครับติดภารกิจไปบรรยายนะครับต่างสถานที่นะครับผมเองเพิ่งจะกลับจากก็เรียกว่าศูนย์ประสานงานเครือข่ายของเด็กกำพร้านะครับที่ดารุสซอฮาบะห์ทุ่งครุประชาอุทิศ72นะครับก็หลังจากบรรยายแล้วก็ทักทายพี่น้องตอบคำถามของพี่น้องนะครับร่วมรับประทานอาหารรองท้องก็คาดว่าถ้ามาที่นี่อาจจะไม่เหลืออาหารเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับมัสยิดนูรุลจันนะห์นี่มีแขกเรือที่นะครับที่เป็นผู้มีจิตศรัทธามาร่วมออกร้านนะครับบริการอาหารให้กับพี่น้องจะเยอะเมนูแค่ไหนก็แล้วแต่ก็นะครับมีแขกเรือมาร่วมรับประทานอาหารการกุศลตรงนี้จนกระทั่งหมดทุกร้านเลยก็ปีนี้ก็เลยรับประทานข้าวมันมาจากที่นู่นรองท้องมาก่อนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับยังไงก็มาถึงแล้วล่าไปนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพี่น้องยังอยู่อีกหลายร้อยคนทีเดียวนะครับรู้สึกว่าหนาแน่นถนัดตาทีเดียววันนี้นะครับเรามีเวลาพูดคุยกันจนกระทั่งถึงประมาณอัสรีนะครับประมาณอัสรีก็อยากให้พี่น้องใช้ช่วงเวลาตรงนี้ให้เกิดเป็นประโยชน์มากที่สุดแต่ถ้าพี่น้องท่านใดที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงนะครับทางเจ้าภาพก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับด้วยความยินดีสามารถที่จะรับประทานอาหารได้นะครับตามอัธยาศัยพี่น้องท่านใดที่นะครับไม่มีกิจกรรมอะไรแต่ว่ายังอยู่ในบริเวณงานก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับทางด้านหน้าของบริเวณงานซึ่งตอนนี้ยังมีคณะวิทยากรมีผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายท่านนะครับอยู่ในบริเวณงานหัวข้อที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับก็ให้หัวข้อมานะครับเป็นหัวข้อดูง่ายๆแล้วครับแต่ถ้าจะอธิบายจะพูดคุยกันนี่ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรทีเดียวนะครับชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี่คงพูดกันไม่ได้นะครับเพราะว่าพูดถึงการใช้ชีวิตของผู้ศรัทธาท่ามกลางสถานการณ์ที่มันล่อแหลมแล้วก็สุ่มเสี่ยงนะครับในหลายๆด้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาในช่วงใกล้อาคิริซซามานใกล้การอวสานของโลกนี้นะครับมันย่อมมีสิ่งที่เป็นฟิตนะเป็นสิ่งที่จะเป็นบททดสอบนะครับกับชีวิตของพวกเราโดยเฉพาะกับผู้ศรัทธาพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าเรายิ่งศรัทธามากบททดสอบก็จะต้องยิ่งเข้มข้นนะครับยิ่งรุนแรงสาหัสมากในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านพูดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับว่าอัชดุนนาซิบะลาอันยามมนุษย์นะครับที่จะได้รับบททดสอบอย่างรุนแรงที่สุดก็คืออะไรครับอัลอัมบิยะซุมมัลอัมซัลฟัลอัมซัลก็คือคนที่นะครับเป็นนบีของอัลเลาะห์จะโดนบททดสอบมากที่สุดเลยแล้วก็ไล่รองลงมาคนที่มีอีหม่านมีศรัทธายิ่งศรัทธามากนะครับบททดสอบก็จะยิ่งมากฉะนั้นหัวข้อที่เขาตั้งมาให้วันนี้นะครับเราจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วก็ให้รอดทั้งดุนยาแล้วก็รอดทั้งอาคิเราะห์ท่านพี่น้องครับเรื่องการใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยนะครับผมคิดว่าคงจะไม่ต้องพูดคุยอะไรกับพี่น้องมากนะครับเพราะว่าพี่น้องก็ใช้ชีวิตกันมานานพอสมควรคนละ50ปี60ปีแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยแต่ว่าทำอย่างไรที่จะให้ราบรื่นทำอย่างไรที่จะให้รอดแล้วก็ปลอดภัยในชีวิตในดุนยาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ครับนะเราไม่มีอะไรกินก็ผักน้ำพริกเราก็กินได้อยู่ท้องแล้วแต่ว่าทำอย่างไรที่จะให้รอดในอาคิเราะห์ซึ่งอันนี้เป็นคำตอบที่เราจะต้องนะครับตอบให้ได้จริงอยู่นะครับว่าเจตนารมณ์ของหลักการศาสนาอิสลามของเรานั้นต้องให้เราสามารถที่จะเอารอดเอาตัวรอดให้ได้ทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์นะครับในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งท่านรอซูลบอกว่า
ไลซาบิคอยริกุมมันอามิลาดิดุนยาหุดูนาอุครอหุยังไม่นับเป็นคนดีของพวกเราหรอกครับว่าคนที่เก่งแค่เรื่องดุนยาแต่ว่าไม่สามารถเอาตัวรอดได้ในเรื่องของอาคิเราะห์รอซูลบอกยังไม่ใช่คนดียังไม่ใช่คนเก่งวะไลซาบิคอยริกุมมันอามิลาลิอุครอหุดูนาดุนยาหุและเช่นเดียวกันก็ยังไม่ใช่คนเก่งที่สุดนะคือคนที่เอาดีแต่เรื่องของอาคิเราะห์แล้วทิ้งดุนยาเลยรอซูลบอกยังไม่ใช่ดีที่สุดเพราะคนที่ดีที่สุดทำยังไงครับเวลากินคอยรอกุมมันจะมาอาบัยนะฮูมาแต่คนที่จะดีที่สุดแล้วดีจริงเก่งจริงก็คือคนที่เอาดีได้ทั้งสองอย่างเลยก็คือดีทั้งเรื่องของดุนยาแล้วก็ดีทั้งเรื่องของอาคิเราะห์ดีไปพร้อมๆกันดีทั้งสองอย่างฉะนั้นคนที่ตัดโลกเอาดุนยาอย่างเดียวนะครับเอาอาคิเราะห์อย่างเดียวหรือตัดอาคิเราะห์แล้วเอาดุนยาอย่างเดียวก็ยังไม่ใช่คนที่ดีที่สุดจริงอยู่นะครับว่าเราเอาอาคิเราะห์เป็นเป้าหมายสำคัญน่ะใช่นะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายหลักของเราด้วยแต่ว่าเจตนารมณ์ที่อัลฮะดีษของรอซูลบอกเอาไว้ก็คือต้องพยายามให้เราดีได้ทั้งสองอย่างนะครับดีได้ทั้งสองอย่างแล้วสิ่งที่จะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จกลายเป็นคนดีคนเก่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทั้งสองโลกคืออะไรครับคือการที่เราศึกษาเราเรียนรู้เรื่องของอัลอิสลามและเอาอัลอิสลามมาใช้ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับดุนยาและเกี่ยวกับอาคิเราะห์ของเรานั่นแหละคือสิ่งที่จะเป็นหลักประกันนะครับว่าเราจะได้ดีทั้งสองโลกเลยดุนยาเราก็เก่งก็ดีฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนรู้อัลอิสลามนะครับเราจะกลายเป็นเหยื่อของคนที่เขาฉลาดกว่าเราแม้กระทั่งเรื่องศาสนาก็สามารถหลอกกันได้ต้มกันได้ใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเราไม่เอาตัวรอดโดยการเรียนรู้อัลอิสลามให้ทะลุปุโปร่งนะครับเราอาจจะต้องพลาดพลั้งพลาดท่าเสียทีเป็นเหยื่อของคนอื่นเขาแม้กระทั่งในแวดวงของวงการศาสนาวงการวิชาการมันก็อาจจะพลาดพลั้งกลายเป็นเหยื่อโดนเขาหลอกโดนเขาต้มก็ได้บางทีนะครับตั้งแต่เกิดยันตายเนี่ยเราโดนเขาหลอกไปคนละหลายแสนเลยบางคนนะครับฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงแนะนำไว้นะครับบอกว่ามันอรอดัดดุนยาฟะอะลัยฮิบิลอิลมิใครต้องการที่จะรอดดุนยานี้ก็ต้องเรียนให้เก่งเรียนให้รู้เรื่องวะมันอรอดัลอาคิเราะตะฟะอะลัยฮิบิลอิลมและคนที่ต้องการจะเก่งอาคิเราะต้องการจะรอดอาคิเราะเขาก็ต้องเรียนเหมือนกันวะมันอรอดะฮูมามะอันฟะอะลัยฮิบิลอิลมแล้วใครที่ต้องการจะเก่งทั้งสองโลกเลยเอาตัวรอดได้ทั้งสองโลกเลยก็ต้องเรียนเหมือนกันฉะนั้นการเรียนรู้นี่แหละครับที่จะช่วยทำให้ผู้ศรัทธาสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆฟันฝ่าวิกฤตต่างๆแล้วเอาตัวรอดได้อย่างง่ายได้อย่างสะดวกโยทินเลยละครับแล้วก็ได้อย่างราบรื่นฉะนั้นในหะดีษของท่านอบีอุมามะอัลบาฮิลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับในมุสนัดอัลฟิรดาวส์ท่านอุมามะรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกว่าซะตะกูนุฟิตานุนมินบะอ์ดีในการข้างหน้าใกล้การอวสานหลังจากที่สิ้นยุคของรอซูลไปแล้วเนี่ยนะครับฟิตานุนจะเกิดฟิตนะระบาดดาดเดือนไปหมดเลยพี่น้องครับแค่ช่วงสมัยของเราอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราลืมตาขึ้นมาเราก็ได้ยินฟิตนะเราก็เห็นฟิตนะเราก็เจอฟิตนะแล้วทั้งฟิตนะส่วนตัวของเราฟิตนะในสังคมในครอบครัวมีแต่เรื่องที่เป็นฟิตนะเป็นบททดสอบนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ทดสอบเราในมิติต่างๆฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์บอกว่าฟิตนะบางอย่างเนี่ยมันเกิดแล้วมันรุนแรงมันสาหัสสากรรจ์ร้ายแรงมากถึงขั้นว่าบางคนยอมขายศาสนาได้เพื่อเอาตัวรอดนะครับเพราะถือเป็นวิกฤตพอเขาถือเป็นวิกฤตบางทีลืมศาสนาทิ้งศาสนาได้ง่ายๆเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงแนะนำนะครับบอกว่าลองดูสิสังเกตดูให้ดีนะครับฟิตนะที่มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยบางคนคิดสั้นยุสบิฮุรอยูลุมุมินันวะยุมซีกาฟิรอตอนหัวรุ่งตอนเช้ามืดเนี่ยยังเป็นผู้ศรัทธายังเป็นมุมินอยู่ดีๆนี่แหละครับแต่ว่าพอหัวค่ำตอนนั้นแหละกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไปภายในไม่กี่ชั่วโมงแค่เปลี่ยนวันนะครับครึ่งวันสามารถที่จะเปลี่ยนจากผู้ศรัทธากลายไปเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาได้นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับบอกว่าอิลลามันอะห์ยาฮุลลอฮุบิลอิลมิคนที่จะรอดท่ามกลางสถานการณ์ที่มันวิกฤตนะครับเหมือนกับปัจจุบันนี้คือคนเพียงคนเดียวที่ท่านรอซูลบอกไว้พี่น้องทราบไหมครับรอซูลบอกว่าคนที่จะรอดก็คืออะห์ยาฮุลลอฮุบิลอิลมิก็คือคนที่อัลลอฮ์ชุบชีวิตเขาไว้หรือให้เขามีชีวิตอยู่อย่างมีความรอบรู้รู้เท่าทันสถานการณ์รู้เท่าทันเหตุการณ์
มีข้อมูลในการที่จะช่วยในการตัดสินใจมีข้อมูลในการที่จะใช้เป็นแนวทางในการที่จะวางตัวในการที่จะปฏิบัติหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมอย่างไรเนี่ยอิสลามสอนนะครับให้มีทางออกให้มีแนวทางแก้ไขฉะนั้นคนที่จะรอดนะครับต้องเรียนต้องรู้ต้องฟังนะครับไม่เรียนไม่รู้ไม่ฟังนะครับก็จะไม่มีนะครับไม่มีเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันเหตุการณ์แล้วก็ความเป็นไปต่างๆจนกระทั่งเราอาจจะกลายเป็นเหยื่อนะครับของวิกฤตของสถานการณ์ความรุนแรงต่างๆนะครับเหมือนกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสมัยนี้ลูกหลานของเราเยาวชนของเรานะครับที่บางทีนะครับเราก็กำหนดทิศทางให้เป็นในทางที่ดีแหละครับแต่บางทีในช่วงวัยของเขาเขาอาจจะไปคลุกคลีกับสังคมนะครับกับกลุ่มบุคคลซึ่งที่อาจจะไม่หวังดีกับสังคมของเราอาจจะไม่หวังดีกับศาสนาอิสลามของเราแล้วก็ให้ข้อมูลหรือชักนำชี้นำไปในทางที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรนะครับจนกระทั่งนะครับสร้างทัศนคติสร้างค่านิยมทางสังคมที่ไม่ถูกให้นะครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงน่ากังวลน่าอันตรายฉะนั้นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธาก็คือตัวอย่างที่เราได้เรียนรู้จากอัลกุรอานได้เรียนรู้จากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียนรู้ตัวอย่างดีๆเหล่านั้นจากกัลยาณชนจากบรรดาซะลัฟของพวกเราผมเองเนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เวลาเราไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆนะครับผมจะบรรยายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฟิกนะเรื่องของอะห์กามข้อห้ามข้อใช้ในหลักการของศาสนากับอีกเรื่องนึงที่ผมจะบรรยายบ่อยหน่อยก็คือเรื่องที่เป็นชีวประวัติของบรรดาซอฮาบะห์ของบรรดาบุคคลสำคัญที่ชีวประวัติของพวกเขาอาจจะเป็นกรณีตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาให้กับพวกเราได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าอย่างชีวประวัติของบรรดานบีนะครับหรือบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายที่ถูกเล่าถูกกล่าวเอาไว้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องทราบไหมครับว่าแม้กระทั่งเรื่องของคนไม่ดีเรื่องของคนชั่วอัลกุรอานยังเอามาเล่าไว้ให้เราฟังเลยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราได้เรียนรู้จากบุคคลเหล่านั้นทั้งเรื่องที่ดีและก็เรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมครับทำไมอัลกุรอานจึงต้องเอาเรื่องของฟิรูนเอาเรื่องของกอรูนเอาเรื่องของอบีละฮับมาเล่าเอาไว้ในกุรอานเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการเตือนสติเราเตือนตัวพวกเราว่าเราอย่าไปทำแบบนั้นนะดูสิบางนบีนะครับบางประชาชาติเนี่ยเวลาไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามนะครับไม่จงรักภักดีกับท่านนบีของแต่ละประชาชาตินะครับไม่ตออ้าไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ยังลงโทษนะครับไม่ใช่ลงโทษธรรมดานะครับลงโทษแบบทำลายล้างจนกระทั่งสิ้นสูญชาติพันธุ์ไม่เหลือเลยนี่น้องลองดูสิครับโกมอาร์ตโกมสมุทรต่างๆแล้วเนี่ยคนไม่ดีที่อัลลอฮ์เอามาเล่าในกุรอานฉะนั้นผมจึงนะครับรับที่จะสอนในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับตั้งแต่นะครับเหตุการณ์ตั้งแต่สมัยนบีอาดัมวันนี้ผมไปเองไปบรรยายที่ประชาอุทิศนะครับก็ได้มีโอกาสคุยเกี่ยวกับเรื่องของประวัติท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามตอนที่ถูกอิบลิสตามผจญนะครับก่อกวนรังควานจนกระทั่งท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับขนาดท่านเป็นนบีของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ศรัทธากับอัลลอฮ์แต่บางช่วงของชีวิตมันก็อาจจะพลาดท่าเสียทีและกลายเป็นเหยื่อของอิบลิสชัยฏอนมันร้ายก็ได้ฉะนั้นนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพียงแค่ไปหลงเชื่อกลอุบายของอิบลิสนะครับที่มาให้ข้อมูลบางอย่างนะครับซึ่งกิเลสของมนุษย์นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนคนธรรมดาก็ในเมื่อถูกหว่านล้อมถูกเกลี้ยกล่อมถูกเป่าหูนะครับยุยงจนกระทั่งเคลิ้มตามเนี่ยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็สามารถที่จะฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แล้วก็ไปหลงเชื่ออิบลิสฉะนั้นสิ่งที่มันจะเป็นหลักประกันนะครับว่าถ้าเรากลัวว่าเราจะเป็นเหยื่อของอิบลิสนะครับเราต้องรู้จักอิบลิสตนนี้ให้ดีนะครับพอรู้จักมันแล้วเราก็จะได้อ้อคนไอ้ไม่ใช่ยินตนเนี้ยนะหรืออิบลิสชัยฏอนตัวเนี้ยนะครับมันเป็นศัตรูตัวฉกาจของเรานะครับแล้วมันก็รับปากกับอัลลอฮ์ว่ามันจะจองล้างจองผานลูกหลานของนบีอาดัมจนกระทั่งนะครับวันสุดท้ายที่มันได้รับสิทธิ์นั่นแหละฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะระมัดระวังตัวใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทคือบทเรียนหรือคำตอบที่พี่น้องจะได้จากการบรรยายให้ความรู้ในวันนี้นะครับว่าเราที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมีเพียงแค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เราเปล่งเป็นวาจาออกมามันยังพอไหมที่จะคุ้มกะลาหัวเราหรือเรายังจะต้องทำอย่างอื่นอีกพี่น้องครับคำว่าการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือสิ่งหนึ่งนะครับที่จะเขาเรียกว่าให้สมาชิกภาพความเป็นมุสลิมของเรา
พราะเรากล่าวเราเปล่งคำว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ออกมาแล้วเนี่ยเราได้สมาชิกภาพความเป็นมุสลิมเบื้องต้นแต่ถามว่าแค่นี้พอไหมแค่นี้ยังไม่พอนะครับมันยังต้องมีรายละเอียดอีกเยอะๆเลยไหมครับไม่ใช่เพียงแค่เล็กๆน้อยๆ นะรายละเอียดเยอะมากเลยเพราะว่าโครงสร้างของหลักการศาสนาอิสลามนะครับจำเป็นจะต้องเริ่มต้นจากส่วนที่เป็นหนึ่งก็คือการเปล่งเป็นวาจาออกมาเขาเรียกอันนุตุกุบิลลิซานเปล่งเป็นวาจาออกมาว่าเรานี้เชื่อเรานี้ศรัทธานะครับต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและความเชื่อความศรัทธานะครับคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ที่มีเนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วเปรียบเสมือนอะไรครับที่นบีบอกเหมือนกับมิฟตาคนจันนะให้ถือกุญแจเอาไว้หนึ่งดอกเพื่อที่จะไปไขสวรรค์ให้มีโอกาสให้มีสิทธิ์ถือกุญแจแต่กุญแจที่จะไปไขเนี่ยไขได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ลูกกุญแจที่เรารับมาเนี่ยรับมาเป็นกุญแจเขาเรียกอะไรเป็นเดือยเฉยๆนะหรือว่ากุญแจมีซี่มีฟันใช่ไหมครับตอนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมิฟตาคนจันนะกุญแจไขสวรรค์ก็คือชาฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การที่เราเปล่งวาจาให้สัตว์ปฏิญาณว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นั่นคือสิทธิ์ที่เราได้ถือกุญแจไว้เฉยๆแต่จะไขได้หรือไขไม่ได้เนี่ยท่านอิหม่ามบุคอรีในซอฮีหะของท่านนะครับรายงานเอาไว้แต่เป็นประเภทมุอัลลักนะครับท่านอิหม่ามบุคอรีรายงานบอกว่ามีคนถามกับท่านวะฮาบิบมุนับบีบอกว่ากุญแจที่จะเอาไปไขสวรรค์ได้คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่มั้ยท่านวะฮาบิบมุนับบีท่านบอกว่าใช่แต่กุญแจที่จะเอาไปไขเนี่ยต้องดูก่อนว่ามันมีฟันมีซี่หรือเปล่ามันมีฟันมีซี่หรือเปล่าถ้ากุญแจที่เรารับมาได้มามันมีซี่มีฟันนะมันก็ไขมันก็ลงล็อกเพราะมันพอดีมันก็เปิดได้แต่ถ้านะครับมันเป็นอะไรเป็นเดือยเฉยๆเงี้ยแย่เข้าไปแล้วก็หมุนเท่าไหร่มันก็ไม่บิดมันไม่ไรลูกแม่มันไม่ไปตามเนี่ยลูกกุญแจนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มเติมในส่วนที่จะเป็นซี่ของฟันสี่ของฟันก็ได้แก่ส่วนที่เป็นอามัลนะครับโครงสร้างทางภาคปฏิบัตินะชุดุกลอิสลามทั้งหลายรายละเอียดทั้งหลายนะครับทั้งสุนนะฟารดูเก็บรายละเอียดพวกนี้ให้ได้เท่าที่เรามีความสามารถฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าซะลัฟในยุคก่อนเนี่ยเวลาเขาเรียนอายะห์กุรอานนะครับจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะเรียนกันแค่10อายะห์พอนะครับพวกเขาบอกว่าพวกเราเวลาเรียนอัลกุรอานจากท่านรอซูลุลลอฮ์เราจะเรียนกันเพียงแค่10อายะห์เท่านั้นแต่ว่าพอเวลาเราเรียนแล้วนะครับเราเรียนอ่านเรียนท่องเรียนจนกระทั่งจดจำหมดเลยแล้วก็เรียนปฏิบัติด้วยจนกระทั่งเราเอาไปเชื่อหมดแล้วเอาไปปฏิบัติหมดแล้วนะเขาถึงจะย้ายต้นกันไปอ่านอายะห์อื่นใหม่อีก10อายะห์ซอฮาบะห์เขาทำแบบนี้เขาจึงสร้างพื้นฐานของความเป็นผู้ศรัทธาที่มีความหนักแน่นมีความเหนียวแน่นแต่พวกเราเนี่ยครับวันนึงเรียน5หะดีษวันนึงเรียนตัฟซีรเรียนอายะห์อธิบายกุรอานกันเป็นหน้า2หน้าแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เอามาใช้อะไรเลยแม้แต่ต้นเดียวแม้แต่หน้าเดียวแม้แต่อายะห์เดียวคือสักแต่เรียนสักแต่รู้กันมันไม่เกิดเป็นรูปธรรมฉะนั้นอีหม่านของผู้ศรัทธาเนี่ยมันจะเข้มแข็งมันจะต้องอะไรครับอาศัยการปฏิบัติเราเรียนในแนวทางของอะลิสุนนะห์มันชัดของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับเราเชื่อเราศรัทธาว่าอีหม่านของเราเนี่ยมันไม่ได้ 100% ตลอดไปนะครับไม่ได้สมบูรณ์ตลอดไปบางครั้งก็สมบูรณ์บางครั้งก็บกพร่องอีหม่านบางวันอ้วนอีหม่านบางวันผอมทำยังไงล่ะครับเราก็ต้องพยายามเอาอามันเขาบอกยะซีดูบิตออะวะยันกุซุมิลมาอซียะอีหม่านของเรามันเพิ่มเมื่อเราทำอามัลอิบาดะห์นะครับเมื่อเราทำอันอีมานอิบาดะห์อีมานอิบาดะห์จะช่วยทำให้อีหม่านของเราเข้มแข็งนี่แหละตรงนี้สำคัญเลยนะครับในแนวทางของอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์แต่ถ้าเราทำความผิดทำความบาปความชั่วมาอะไรอีหม่านของเราก็จะพร่องลงจนกระทั่งนบีบอกว่าฉันไม่เคยบอกนะคนที่ทำชั่วทำซินากินเหล้าเมายาว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นมุมินนะครับคนพวกนั้นเต็มที่ก็เป็นมุสลิมลายัซนิซานีฮีนยัซนีวะฮุวะมุมินคนที่อุกอาจกล้าทำซินาตอนทำซินาอย่าไปเรียกเขาว่ามุมินนะขอริบคำว่าอีหม่านคำว่ามุมินกับมาก่อนเพราะไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเป็นผู้ศรัทธาเพราะถ้าเป็นผู้ศรัทธาหัวใจของเขาที่เข้มแข็งจะหักห้ามเขาไม่ให้เขาอุกอาจกล้าทำสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาเป็นอันขาดคนกินเหล้าตอนกินเหล้าอย่าไปบอกเขาว่ามุมินตอนนั้นนะบอกว่าเป็นมุสลิมเป็นคนแขกพอแต่ถ้าคนเป็นมุมินเขาจะไม่กล้าฝ่าฝืนในคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาแม้แต่เล็กน้อยนะครับมีเรื่องเล่า
นะครับเรื่องเล่านะครับชายคนหนึ่งนะครับชายคนหนึ่งหรือเอาเรื่องแบบนี้ก่อนผมจะเล่าเรื่องสลับให้พี่น้องฟังก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีเวลาไม่เยอะนะครับผมบอกแล้วธรรมดาเขาจะให้เราขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายโมง45นะครับแต่เนื่องจากว่าผมกับอาจารย์ฟริตติดภารกิจเราก็เลยขึ้นล่านิดนึงจนกระทั่งไปถึงช่วงของอัสรีนะครับเรามีเวลาถึงอัสรีท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านเรื่องที่จะเล่าให้พี่น้องฟังนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นความภูมิใจวันนี้พี่น้องมุสลิมมาเยอะนะครับที่อยู่ในบริเวณงานแล้วก็ที่รับฟังการบรรยายอยู่ในขณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องมุสลิมเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะตามสถานที่ต่างๆวันซืนผมไปบรรยายที่บาเลเบตุรอห์มานที่เรียบวารี47มุสลิมเยอะไหมบางแลมุสลิมเต็มไปหมดเลยแต่มุสลิมีนหยิบมือ 3-4 คนเท่านั้นแหละใช่ไหมครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะฝากบทเรียนสำหรับพี่น้องที่เป็นมุสลิมอันนี้ก็เป็นอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับมีซอฮาบะห์ไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารอซูลครับวันกิยามะห์เกิดเมื่อไหร่ถามรอซูลครับทราบไหมครับวันกิยามะห์เกิดเมื่อไหร่รอซูลบอกจะให้ฉันรู้ได้ยังไงล่ะฉันเองก็ไม่รู้คนถามก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้หรอกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ฉันพอจะแนะให้ฟังได้ว่ามันจะมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างเตือนให้รู้ว่าตอนนี้ใกล้จะถึงกาลอวสานของโลกดุนยานี้แล้วรอซูลก็บอกฉันพอจะแนะได้นะพอจะมีบางรายการที่ให้เป็นข้อสังเกตหนึ่งในจำนวนนั้นก็คืออายักซูรัลญะฮลูวะยะกิลลัลอิลมุความรู้ที่เป็นความรู้ที่แท้จริงจะเหลือไม่เยอะหรอกครับไอ้ที่รู้เนี่ยส่วนมากจะรู้แบบโม้ๆนะไอ้รู้ที่รู้จริงๆรู้แบบไหนรู้ที่นำไปสู่ความยำเกรงต่ออัลลอฮ์น่ะมีไม่เยอะหรอกนะรู้แล้วหมายถึงรู้แล้วเอาไปทำนะมีไม่เยอะแต่ไอ้ที่ยังรู้แล้วโม้รู้แล้วคุยเยอะรอซูลบอกไอ้อักลัลอิลมุวะยักซุรุลญะฮลูนะนี่หนึ่งข้อสังเกตในหนึ่งสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนที่สองรอซูลบอกว่าว่าไอยากิลลาริจาลุว่าตักซุรอนนิซาอุผู้ชายเหลือน้อยลงผู้หญิงเยอะฮัตตายากูนะรอซูลบอกฮัตตายากูนะจนกระทั่งว่าคอมซีนัมรออาตันผู้หญิง50คนเนี่ยเท่าไหร่ยากูนัลกอยยิมุลวาฮิดุผู้ชายที่จะดูแลแค่คนเดียวเหลือคนเดียวผู้ชายนี่รอซูลบอกผู้หญิงเยอะแต่ว่าผู้หญิงกับเป็นฝ่ายที่ไปฟังบรรยายไปละหมาดไปร่วมงานผู้ชายไม่ค่อยมีฟังนะผู้ชายไม่ค่อยเยอะนะอันนี้เป็นสัญญาณเตือนนะก็อยากจะคุยเรื่องของผู้หญิงเมื่อคืนนี้ผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นชีวประวัติของท่านหญิงซูไบดะท่านหญิงซูไบดะนี่เป็นมเหสีเป็นภรรยาของคอลีฟะฮารุนอัรรอชีดนะครับซึ่งอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราถือเป็นอัลคูลาฟะอัลคอลีฟะอัลคอมิสเป็นคอลีฟะท่านที่5โดยปกติคอลีฟะที่เรียงลำดับมาก็อบูบักอุมารอุสมานแล้วก็ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่ว่าด้วยความดีด้วยผลงานชิ้นโบแดงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านคอลีฟะอุมารบินอับดุลอาซีซนะครับอุลามาในแนวทางของอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์จึงบอกว่าโอ้โหสุดยอดเลยคอลีฟะท่านนี้เขาเลยได้เป็นคอลีฟะท่านที่5นะครับแต่ว่าคอลีฟะรอชิดูเนี่ย4ท่านตอนนี้ภรรยาหรือมเหสีคนนี้ชื่อซูไบดะห์เคยได้ยินไหมกอเดชเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนะท่านหญิงซูไบดะห์ใครไปมักกะฮ์บางหวังไปมักกะฮ์เวลาเขาพาไปทัศนศึกษาเราจะเห็นร่องน้ำใช่ไหมรางน้ำที่เรียบนะครับที่มีนาไปอารอฟะมุสลิฟะเนี่ยจะเป็นรางน้ำปัจจุบันนี้เขายังอนุรักษ์อยู่เป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี160-170ประมาณนั้นที่รัชกาลปีนี้1,300กว่าปีรางน้ำตรงนี้ยังมีอยู่ท่านหญิงซุบัยดะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลานะครับเธอเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะมีอันจะกินก็ใช้ชีวิตแบบคุณหนูครับแต่ด้วยความเป็นคนดีของเธอนะครับเธอไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนหนูแต่เธอใช้ชีวิตแบบคนดีเป็นคนมุมินะเป็นหญิงที่มีศรัทธาแล้วเธอก็ใช้ทรัพย์สินใช้ยศใช้เกียรติของเธอที่มีอยู่เนี่ยใช้เพื่อรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้วนๆเลยจริงอะไรครับในที่สุดจริงมาต้องมาแต่งกับท่านคอลีฟะห์อุมัรบินอับดุลอาซีซ
สิ่งหนึ่งที่เป็นผลงานที่ยังเหลืออยู่ทุกวันนี้แล้วทุกวันนี้เธอก็ยังได้ดูอาจากพวกเราที่เวลาไปทำฮัจญ์เวลาเราไปเห็นตรงนั้นหรือพี่น้องที่เขาอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นทุกคนจะต้องยกมือขอดูอาให้ท่านหญิงซูบัยดะห์ รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาพี่น้องทราบไหมครับท่านหญิงซูบัยดะห์ รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮานะครับเป็นไฮโซนะเหมือนพวกเราเป็นไฮโซเนี่ยนะครับมีอันจะกินจะกินอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยเธอมีหญิงรับใช้หญิงรับใช้นะเพราะเธออยู่ในจวนนะครับของคอลีฟ่านะครับมีหญิงรับใช้ส่วนตัวของเธอนะที่ไม่ปนกับคนอื่นเลยนะ100คน100นางบางมากเยอะไหมเยอะนี่พอๆกับคนที่นั่งฟังนี่แหละหญิงรับใช้อย่างเดียวแต่เธอบอกว่าคนที่จะมารับใช้เธอต้องเป็นผู้หญิงที่จำกุรอานทั้งเล่มบางมากนี่คือคนอีมานเวลาเขาจะเลือกเขาจะคบหาอะไรกับใครก็แล้วแต่แม้กระทั่งบริวารคนรับใช้เขายังต้องเลือกคนที่มีอีหม่านมีสเปคใช่ไหมครับเขาไม่ได้เลือกสวยเลือกหล่อเลือกผิวดีเลือกหน้าตาดีเปล่าพวกเราล่ะก็จะเลือกคนที่หน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรดีมาเป็นบริวารไปไหนมาไหนมันจะได้เฉิดหน้าชูตาใช่ไหมครับถ้าเป็นบางมารล่ะก็ต้องเอาคนสวยๆแจ่มๆไม่หมวยหน่อยเดินกับเราใช่ป่ะโอ้โหแต่ท่านหญิงซูบัยดะห์นะครับรอฎิยัลลอฮุตะอาลานะครับเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮาเนี่ยเลือกคนที่จะมาเป็นบริวารรับใช้เป็นนางกำนันของเธอเนี่ย100คนเนี่ยต้องเป็นคนท่องกุรอานจำทั้งเล่มและทุกวันทุกจุดในวังของเธอเนี่ยจะต้องมีเสียงผู้หญิงอ่านกุรอานอยู่ตลอดเวลาเลยจนกระทั่งเธอถูกขนานนามจากบรรดาอุลามะห์ในยุคสมัยนั้นว่าเรียกว่าซอฮิบะตุลกุรอานนะครับเป็นเจ้าแม่แห่งวงการกุรอานสุดยอดไหมครับสุดยอดเลยนางซูบัยดะห์คนนี้นะครับเธอมีผลงานในทางวัตถุนะเราพูดถึงผลงานทางวัตถุเพราะว่าอีมานของเธออามันของเธอเนี่ยไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วนะครับเธอเคยออกเงินบริจาคคนทำฮัจญ์ให้ไปทำฮัจญ์ฟรีๆนะครับช่วยเหลือคนยากคนจนใกล้ตักยีดเนี่ยปีหนึ่งไม่รู้จำนวนเท่าไหร่เลยเธอเคยตัดถนนนะครับให้กับชาวกูฟาจากอิรักนะมาถึงไหนมาถึงอารอฟาปัจจุบันนี้มีรัฐบาลไหนบ้างที่ทำแค่ถนนเฉยๆแต่ท่านหญิงซูบัยดะห์เคยทำทางเขาเรียกดัรบุซูบัยดะห์ดัรบุนแปลว่าทางปัจจุบันนี้รัฐบาลซาอุดิอาระเบียนะครับรัชกาลปัจจุบันนะครับตั้งแต่รัชกาลก่อนแล้วเคยมีนโยบายที่จะทำทางเดินนะจากมัสยิดกูบามาจนกระทั่งถึงมัสยิดนบี 4-5 กิโลเองยังทำไม่ได้เลย2รัชกาลละ2รัชกาลแล้วหวังตั้งแต่กษัตริย์อับดุลลอฮ์จนกระทั่งมาถึงที่ปัจจุบันกษัตริย์ซัลมานมีแนวคิดเนี่ยนะครับมีแปลนมีอะไรวางแผนทำโครงการมา2รัชกาลแล้วคือดัรบุลแปลว่าทางที่จะตัดไว้ให้คนเดินอย่างเดียวเลยไม่มีรถวิ่งรถบัสไม่มีต่อไปนี้พาไปอุมเราะห์จะเดินจากเขาเรียกเป็นตลาดบ้านเราเหมือนตรงลำไส้เนี่ยเขาเรียกอะไรตลาดคนเดินใช่ไหมตรงนี้จะมีจากมัสยิดนบีไปที่กูบาเนี่ยเดินเอาใครจะไปเช้าไปสายไปปันไหนเดินเอาเหมือนสมัยนบีเดินเขาทำโครงการแบบนี้แล้วก็จะมีซุ้มวิชาการไปตลอดเลยวางแผนจะทำสองราชการแล้วบางเลยไม่ได้แต่ท่านหญิงซูบัยดะห์ใช้งบประมาณส่วนตัวเงินส่วนตัวของเธอที่เธอเก็บเอาไว้จากพ่อจากแม่ทำทางนู่นให้กับชาวกูฟ้าอยู่ที่ไหนโน่นอียิปต์ไอ้อิรักอะทำทางให้จนกระทั่งมาถึงทำฮัจญ์ที่อารอฟาได้แต่ปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้ใช้แล้วเส้นทางพวกนั้นนะครับเพราะมันเป็นทางที่เรียกอะไรเป็นทางทะเลทรายแล้วก็เก็บหินออกนะอุลามะห์อธิบายหมายถึงเธอจะเก็บหินออกจากทางเนี่ยให้เป็นทางที่เดินมาแล้วไม่ต้องเหยียบหินเลยนะเป็นทางที่ไปราบไปตลอดเลยท่านเธอลงทุนขนาดนั้นนี่คือผลงานของคนที่เขาอยากจะเป็นคนดีเป็นมุมินดุนยาก็ได้ตำแหน่งก็มีอามัลอิบาดะห์อีมานสมบูรณ์ทุกอย่างเลยสิ่งนึงที่เราเห็นและเป็นผลงานที่ยังอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือบ่อน้ำที่เขาเรียกบิรูฮูเนนหรือไอโนฮูเนนเป็นตาน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเมืองฮูเนนนะครับที่อยู่ที่มักกะเธอขุดแล้วก็ทำเขาเรียกการลักน้ำนะการลักน้ำเป็นระยะจนกระทั่งเอาขึ้นไปสูงแล้วก็ปล่อยไหลไปตามอะไรตามรางหินนะทางทะเลทรายนี่แหละแต่เธอผมก็ไม่รู้1,400กว่าปีไปเอาหินอปูนที่ไหนมาทำสกัดหินอัคนีนะครับหินอัคนีหินที่มันเป็นดำๆที่กลางทะเลทรายเวลาภูเขาไฟมันระเบิดแล้วลาวาหรือแม็กซ์มาที่มันเย็นตัวแล้วเนี่ยมันกลายเป็นก้อนหิน
ไอหินก้อนดำๆที่เขาไปทำกาบานั่นแหละเธอก็เอาสกัดมาแล้วก็มาเรียงซ้อนกันให้เป็นร่องน้ำ18ไมล์และอิละอิละลอจากนี่ไปถึงไหนฮะจากนี่ไปสื่อกี่กิโลสิบเท่าไหร่กิโลจากแยกไฟฟ้าไปถึงสื่อ9กิโลหรือ10กิโล9กิโลประมาณ9กิโลเลี้ยวมาบึงขวางอีก2กิโล11กิโลแค่นี้เองแล้ว18ไมล์ฮะบังแลใช้เงินสอนส่วนตัวอุลามาบอกว่าถ้ามาสมัยก่อนเขาใช้ดีนาร์2ล้านดีนาร์2ล้านดีนาร์สมัยก่อนเยอะไหมเยอะเยอะมากมากเลยดีนาร์ในสมัยคอลิฟะนี่คือผลงานแล้วก็พอใช้การลักน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำไหลลงมาไหลตามทางในระยะทาง10กว่าไมล์เนี่ยจนกระทั่งลำเลียงน้ำปลายทางไปถึงที่ทุ่งอารอฟะที่มีนาที่มุสดะลิฟะสถานที่ประกอบฮัจญ์สุดยอดไหมครับสุดยอดนี่คือวิถีของคนที่เขามีศรัทธาเขาไม่ได้หลงกับชีวิตความสำเร็จสำราญเราเป็นคุณหนูเราเป็นราชินีเราเป็นนู่นเป็นนี่ใช้ชีวิตให้มันฟุ่มเฟือยเอาให้มันเต็มที่แบบนี้ไหมไม่มีนั้นถือศีลอดซุนนะละหมาดซุนนะตะฮัจญ์อ่านกุรอานคนที่จะไปมาหาสู่กับเธอเป็นไงครับคนท่องจำกุรอานคนถือศีลอดเท่านั้นสุดยอดไหมชีวิตผู้ศรัทธาแบบนี้เนี่ยเราเอาตัวอย่างซะลาฟที่มันเกิดขึ้นเราลองมาใช้แต่ทำไม่ได้เราทำไม่ได้ยังมีหะดีษบทหนึ่งถ้าจำไม่ผิดในซุนันของที่อิหม่ามอบีดาวูดหรือใครแหละครับรอซูลบอกอย่างนี้รอซูลบอกว่าลาตุซอฮิบอิลลามุมินันลาตุซอฮิบอิลลามุมินันวะลายะกุลตออามะกะตะอิลลาตะกียุนลาตุซอฮิบอิลลามุมินันแปลว่าท่านอย่าไปคบค้าไปมาหาสู่คลุกคลีอยู่กับใครนอกเสียจากคนคนนั้นต้องเป็นมุมินเหมือนกับท่านคนคนนั้นต้องเป็นมุมินเหมือนกับท่านดีพอๆกับท่านหรือไม่เช่นนั้นก็ไปคบกับคนที่เขาดีกว่าท่านเขาจะได้ช่วยท่านได้นี่รอซูลบอกถ้าจะคบหาไปมาหาสู่คลุกคลีตีมงด้วยให้เอาคนที่เป็นมุมินด้วยกันเราล่ะกับมุมินมองหน้ากันไม่ได้นะครับอยู่ด้วยกันไม่เคยได้แล้วกับมุมินด้วยกันกับผู้ศรัทธาด้วยกันใช่ไหมครับแต่กับคนอื่นล่ะรวมหัวจนท้ายนะครับถูกอยู่ด้วยกันได้รอซูลบอกวะลายะกุลตออามะกะอิลลาตะกียุนส่งเสริมนะอนุลมาเขาอิสติมบัตมาแล้วอันนี้เป็นแค่ส่งเสริมให้ทำไม่ได้บังคับและอย่าให้ใครมากินอาหารของท่านได้นอกเสียจากว่าคนคนนั้นเป็นตะกียุนเป็นคนที่เขากลัวอัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อุลมาในมัซฮับชาฟิอีนะข่าวฮะดีษบทเนี่ยมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าเนื้อกุรบันเนื้ออะไรเนี่ยที่เขาเชื่อและเขาจึงไม่ส่งเสริมให้เอาไปแจกคนต่างศาสนิกเพราะนบีบอกอาหารของเราโดยเฉพาะกุรบันเป็นอาหารดีเป็นเนื้อกุรบันเป็นเนื้อบารอกะอย่าเอาไปให้คนที่เขาไม่ได้กลัวอัลลอฮ์กินเพราะอะไรอ่ะฮะให้แบ่งให้คนที่เขากลัวอัลลอฮ์กินก่อนใช่ไหมแต่ว่าถามว่าเราจะไปแบ่งกับข้าวกับปลาอาหารให้คนต่างศาสนิกเลี้ยงเขาได้ไม่ได้ไม่มีปัญหาเป็นการเอียซานเป็นการทำความดีเป็นการดะวะอีกรูปแบบหนึ่งแต่การที่เราจงใจเอาอาหารดีๆไปปนเปื้อไปยกให้กับคนต่างศาสนิกเนี่ยอุลามาส่วนใหญ่เขาไม่เห็นด้วยของดีสมควรสงวนเอาไว้ให้คนดีนั้นคนที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ไปกินอย่างอื่นสิมีอย่างอื่นตั้งเยอะใช่ไหมครับแต่พวกเราล่ะอย่างอื่นไม่สนนะแต่พอเชือดกุรบันปุ๊บถามแล้วจะเอาเนื้อกุรบันให้คนต่างศาสนิกได้ไหมอยู่มาทั้งปีแกงส้มแกงอะไรเผ็ดแกงเนื้อแกงไก่อะไรก็ตักไปให้เขาสิอยู่มาทั้งปีไม่เคยเอาไปให้แต่พอมีกุรบันหน่อยจะเอาไปให้แล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไปเอากายศาสตร์เข้ามาเราไปเอาขนมเทียนเข้ามาไงใช่ไหมครับพอถึงฤดูของเราเราก็ต้องขนของเราไปให้เขาใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพอหน้าขนมเทียนโอ้ขนมเทียนเต็มบ้านเลยเดี๋ยวว่าพอหน้าขนมไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์เต็มบ้านเลยเพราะเราไปเอาเขาแบบนี้ใช่ไหมงั้นพอเวลาไปถึงตรงนั้นทํายังไงดีว่าจะให้ไปแบบนั้นนะมันจะเป็นแบบนั้นก็ ที่คุยเรื่องนี้ก็คือเพื่อให้เราดูตัวอย่างวิถีของคนซะลัฟของผู้ศรัทธาในยุคอดีตเขาก็มีปัญหาเหมือนกับพวกเราแหละแต่เขาเอาอะไรมาแก้ปัญหาเขาเอาศาสนามาแก้ปัญหาเพราะศาสนาของอัลลอฮ์คำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะเนี่ยมันคือรายละเอียดของชีวิตพวกเราทั้งหมดอยู่แล้วเรื่องนั้นแก้แบบนี้เรื่องนี้แก้แบบนั้นฉะนั้นมันมีตัวอย่างใช่ไหมครับที่
ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนําเอาไว้หรือบางอย่างที่รอซูลอาจจะไม่ได้แนะนําไว้โดยตรงแต่อาจจะมีคําแนะนําบางอย่างที่เป็นลักษณะของการชี้นําใบให้เอาไปทํานะไปเทียบเคียงเอานะซอฮาบะห์เข้าใจแบบนี้ทําแบบนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับชีวิตของผู้ศรัทธาก็ให้เราจนกระทั่งถึง3โมงประมาณ 3:25 3:20 โดยประมาณนะครับตอนนี้เหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะได้เวลาอัสรีเดี๋ยวผมยกเวลาที่เหลือตัวนี้ให้อาจารย์ฟาริดเฟนดี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นวิทยากรเป็นนักวิชาการที่หลายๆท่านอุตส่าห์นะครับตั้งใจรอเนี่ยบางหวังอุตส่าห์มานั่งข้างหน้าเลยรอจะฟังอาจารย์ฟาริดเฟนดี้นะครับตอนนี้ท่านอาจารย์ฟาริดเดินทางมาถึงบริเวณงานแล้วนะครับตอนนี้อยู่บนเวทีของเราแล้วนะครับขอได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้นะครับพบเจอกับพี่น้องครับเรียนเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพต้องขอมาอัพด้วยนะครับที่มาล่าไปนิดหนึ่งไม่นิดหนึ่งนะชั่วโมงหนึ่งเต็มๆที่เวลามันคาดเคลื่อนก็เพราะนาฬิกาที่ใช้อยู่เนี่ยมันชนิดแบบตั้งแล้วก็มันตายมันไม่เดินเวลาเราหยุดมันก็หยุดด้วยต้องคอยเขย่าอยู่เรื่อยๆมาดูเวลาอีกทีนึงอ้าวนี่มันบ่ายสองแล้วเข้าใจว่าเพิ่งจะบ่ายโมงดูเวลาคลาดเคลื่อนไปตั้งชั่วโมงหนึ่งแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ยังได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านพี่น้องแม้ว่าจะเหลือช่วงเวลาสั้นๆแต่หัวข้อที่ได้ตั้งไว้ให้นั้นมีสาระสำคัญมากทีเดียวที่จะทำให้เราได้รู้ว่าเราจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยในวันกิยามัตอย่างไรจริงๆแล้วหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยที่ถูกเรียกว่ามุมินมันไม่ใช่แค่เพียงการกล่าวกะลิมอชะฮาดะทั้งสองประโยคว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เท่านั้นจริงอยู่การกล่าว2ประโยคเนี่ยเป็นการยืนยันให้ผู้อื่นได้รับทราบว่าเขาเป็นมุสลิมแล้วแล้วการจะเป็นมุมินน่ะที่เราเรียกว่าผู้ศรัทธาซอฮาบะห์ไปถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอย่างไรนบีนบีบอกว่ากุลอามันตุบิลละเจ้าจงกล่าวสิว่าข้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วซุมมัสตะกิมแล้วก็ต้องยืนหยัดตามที่กล่าวด้วยแปลว่าคำปฏิญาณยืนยันเนี่ยไม่ใช่กล่าวโชว์ไม่ใช่กล่าวเฉยแล้วก็พอแล้วได้รับสถานะของผู้ศรัทธาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่นะคือกล่าวแล้วแล้วก็ต้องยืนยันแล้วยืนหยัดที่มันอยู่คู่กันเหมือนข้อความในซูเราะห์ฟุสซิลัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกว่าอินนัลลาซีนกาลูร็อบบุนัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่กล่าวว่าอัลลอฮ์คือองค์อภิบาลของเราในประโยคเนี่ยมุสลิมทุกหมู่เหล่ามีแล้วคำยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าน่ะมีกันหรือยังมีแล้วแต่เงื่อนไขต่อมาที่อัลลอฮ์บอกว่าซุมมัสตะกอมูแล้วเขาต้องอิสติกอมะด้วยแปลว่าเขาต้องยืนหยัดด้วยมีกันหรือยังไอ้ข้อแรกน่ะมีทุกคนแต่ข้อที่สองน่ะมีไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องถามตนเองนะผมไม่ได้ถามเพื่อให้พี่น้องมาตอบผมอ่ะถามเพื่อให้พี่น้องได้ตอบตนเองว่ามีไหมทำไมอ่ะเพราะเราจะเป็นผู้ที่รอดปลอดภัยได้มันจะต้องมีสองอย่างนี่คู่กัน
ก็คือยืนยันแล้วก็ยืนหยัดด้วยกันถ้าเป็นคนที่มีกาลิมอชาฮาดะแต่ไม่น้อมรับเอาคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมาปฏิบัติมันมีลักษณะที่หนึ่งคือยืนยันแต่ปฏิเสธคำสอนของศาสนาข้อหนึ่งข้อใดแม้ปากจะยืนยันจะตะโกนกู่ก้องร้องบอกคนอื่นด้วยสองกะลิมอชะฮาดะก็เป็นมุสลิมไม่ได้ถ้าปฏิเสธหลักการหนึ่งหลักการใดของศาสนาทำไมว่าอย่างนี้ล่ะเพราะคนในบ้านเราเนี่ยพอได้ยินคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์พอแล้วถือว่าพอแล้วเขาเป็นมุสลิมแล้วแต่ในขณะที่อบูบักรกับท่านอุมัรโต้แย้งกันมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นน่ะหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปอาหรับชนบทที่ในยุคของท่านนบีเนี่ยเคยจ่ายซะกาตให้คลังหลวงแปลว่าส่งซะกาตมาเข้าคลังหลวงพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปเริ่มกระด้างกระเดื่องเคยจ่ายในยุคนบีพอนบีจากไปมาเข้าสู่ยุคการปกครองของอบูบักรเริ่มแข็งข้อไม่จ่ายเคยจ่ายนั่นแหละแต่ไม่จ่ายท่านอบูบักรสั่งจัดทัพจะไปกำราบจะไปรบกับคนกลุ่มนี้พออบูบักรสั่งจัดทัพนั่นแหละอุมัรค้านถามว่าอุมัรเอาอะไรมาค้านล่ะอุมัรเอาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาค้านอุมัรบอกว่าซามิอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันเคยได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุมิรตุอัลอุกาติลันนาสฉันถูกใช้ให้ต่อสู้กับคนที่เป็นภัยคุกคามต่อมุสลิมต่ออิสลามถูกใช้ให้สู้ฮัตตายะกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจนกว่าเขาจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอ้าวแล้วคนที่อบูบักรจะจัดทัพไปสู้รบด้วยนะเขามีลาอิลลัลลอฮไหมมีแล้วท่านจะจัดทัพไปรบเขาได้ยังไงอ่ะเพราะนบีบอกว่าฉันใช้ให้สู้เนี่ยจนกว่าเขาจะกล่าวลาอิลาฮิลลอฮพอเขากล่าวลาอิลาฮิลลอฮแล้วอัลซอมูมินนีดีมาอะฮุมวะอัมวาละฮุมเลือดของเขาเป็นที่ต้องห้ามทรัพย์สินของเขาเป็นที่ต้องห้ามจะไปละเมิดไม่ได้เขาได้รับสิทธิ์ได้รับความปกป้องคุ้มครองในสถานะที่เป็นมุสลิมแต่ท่านอบูบักรก็ยังยืนยันว่าวัลลอฮิลาอุกาทีลันนะขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันจะต้องจัดทัพไปรบไปกำราบคนพวกนี้ให้ได้เขาเป็นใครท่านอบูบักรชี้แจงว่ามันฟัรรอกะบัยนัศอลาติวัซซะกาตเขาแยกระหว่างละหมาดกับซะกาตมีกะลิมอชะฮาดะห์ละหมาดด้วยแต่ปฏิเสธซะกาตเห็นไหมปฏิเสธซะกาตอบูบักรก็ชี้แจงให้ท่านอุมัรได้เข้าใจว่าเพราะซะกาตนั้นมันเป็นสิทธิ์ของคลังหลวงที่เขาจะต้องจ่ายแม้ว่าเขาปฏิเสธที่จะจ่ายไอ้เชือกที่คล้องเข่าอูฐอ่ะที่ในสมัยยุคนบีน่ะเขาจ่ายพอมาถึงตอนนี้เขาไม่จ่ายฉันก็จะต้องจัดทัพไปกำราบเพราะเขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธซะกาตท่านอุมัรก็ยอมรับยอมจำนนบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดหัวอกให้อบูบักรได้ทราบในข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีกะลิมอชะฮาดะแม้ว่าจะละหมาดแต่ถ้าปฏิเสธข้อหนึ่งข้อใดในคำสอนของศาสนาเป็นมุสลิมได้ไหมไม่ได้คำว่าปฏิเสธกับคำว่าไม่ทำเนี่ยมันต่างกันนะไอ้ไม่ทำเพราะปฏิเสธกับไม่ทำเพราะขี้เกียจหรือเหมือนอย่างเรื่องฮิญาบเนี่ยถ้าปฏิเสธว่าฮิญาบไม่ใช่อิสลามนี่เจ๊งเลยหายนะปฏิเสธว่าอิสลามมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมไม่ใช่คำสอนของศาสนาถ้าปฏิเสธอย่างนี้เจ๊งเลยเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์บัญญัติให้เป็นข้อบังคับสำหรับสตรีมุสลิมใช่ไหมแต่ปฏิเสธว่าไม่ใช่นี่เท่ากับปฏิเสธคำสั่งของอัลลอฮ์
พราะงั้นไม่ทำโดยปฏิเสธเนี่ยไม่เหลือสถานะของการเป็นมุสลิมแต่ถ้าไม่ทำไม่ปฏิเสธแต่ว่ายังอยากสวยอยากโชว์อยากอะไรแต่อะไรคือไม่ทำโดยปฏิเสธกับไม่ทำโดยเกียจคร้านโดยละเลยเพิกเฉยอันนี้คนละกรณีกันสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาน่ะจะอยู่ในข้อแรกไม่ได้ถ้าอยู่ในข้อแรกเป็นมุสลิมไม่ได้ไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาไม่ได้ถ้าอยู่ในข้อแรกปฏิเสธคำสอนหนึ่งคำสอนใดเป็นมุสลิมไม่ได้นี่แค่ข้อเดียวนะแล้วดูอย่างกลุ่มชีอะห์ลัทธิชีอะห์อิมามียะห์อิสนาชะรีอะห์ลัทธิชีอะห์อิมาม12ถามว่าเขาเหมือนหรือต่างกับคำสอนของนบีน่ะกี่ข้อฮะนี่ข้อเดียวเนี่ยเรื่องซะกาตข้อเดียวเนี่ยโดนอบูบักตัดสินว่าตกมุรตัดแล้วอุมัรก็ยอมรับแล้วกลุ่มชีอะห์น่ะกี่ข้อรากฐานของการศรัทธานี่หาต้นขั้วไม่ได้เลยเตาฮีดอาดิลนุบูวะอิมามะกิยามะ5ข้อมุสลิมทั้งโลกเขามี6แต่ชีอะห์มี5ข้อแล้วไอ้5ข้อนี่ก็คนละเรื่องเลยนะเตาฮีดคืออะไรอ่ะเตาฮีดเนี่ยคือวิธีการที่จะให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวแต่ชีอะห์เอาวิธีการนี้มาตั้งเป็นหลักการเป็นหลักของการศรัทธาเนี่ยก็เพราะมันไปหยิบไอ้นู่นมาเอาใส่ไอ้นี่มาใส่ผลงานของใครผลงานของเชคมูฟีดแล้วก็เชื่อกันเป็นตุเป็นตะแต่ในขณะที่อัลลอฮ์บอกนบีบอกไม่เอาแล้วเรื่องอะกีดะห์เนี่ยมาตั้งกันเองมาคิดกันเองได้หรือต่อให้ดับเบิลเช็คนะให้จบดาวอังคารเอามาตั้งกันเองได้ไหมไม่ได้เพราะงั้นบรรดามุสลิมเนี่ยความเชื่อของเขามีฐานรากจากกุรอานและก็จากซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกีดะห์ต้องมาด้วยตัวบทหลักฐานไม่ใช่สันนิษฐานคาดการคาดเดากันเองเหมือนอย่างมีอยู่ช่วงหนึ่งเรื่องการศรัทธาต่อบรรดานบีบรรดารอซูลนี่เป็นรุกลไหมเป็นรุกลไหมเป็นรุกลอีมานเป็นหลักของการศรัทธาแต่มีบางคนนี่เดาเอาในเรื่องอะกีดะห์ที่เป็นหลักอย่างนี้นะที่บางคนไปเดาเอาว่าสิทธะคือนบีท่านหนึ่งคือรอซูลท่านหนึ่งของอิสลามนี่มันมั่วมันจะมั่วยังไงอ่ะเพราะงั้นอิสลามของเราเนี่ยมันโดนแทรกแซงจากไอแนวคิดถ้าวันนี้เราไม่ยึดหลักให้มันเดี๋ยวก็มีไอ้นั่นเข้ามาแทรกเดี๋ยวไอ้มีไอ้นี่ก็เอามาแทรกคนที่ยืนหยัดในซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอดีตกว่าจะมายืนซุนนะได้เนี่ยมันยังไงฮะมันปวดร้าวโดนไล่มั้งนะโดนไล่อยู่สู้เราเดิมไม่ได้โดนไล่ระเหตุระเหินเอามาสร้างสุรากันใหม่ที่นี่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทำไมเราถึงต้องยอมล่ะเพื่ออะไรเพื่อที่จะรักษาสัจธรรมเมื่ออัลลอฮฺฮีดายะห์ให้กับเราแล้วเนี่ยใช่ไหมอัลลอฮฺฮีดายะห์ให้กับเราแล้วให้ทางนำกับเราแล้วเหมือนอย่างกับที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานรับบานาลาตุซิกกูลูบานาบะดาอิซฮะไดตานาองค์อภิบาลของเราเอ๋ยขออย่าให้หัวใจของเราเนี่ยมันเอ็นออกจากสัจธรรมบะดาอิซฮะไดตานาหลังจากที่พระองค์ทรงนำทางเราแล้วเมื่อก่อนเราเคยเชื่อยังไม่ถูกต้องเมื่อก่อนเราเคยทำยังไม่ถูกต้องแต่วันนี้พอเรามาเรียนอ๋ออัลลอฮ์สั่งอย่างนี้นบีว่าอย่างนี้ยอมกับอัลลอฮ์ยอมกับรอซูลอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยออกจากความหลงผิดใช่ไหมเหมือนอย่างกับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮุวะลียุลละดีนาอามานูอัลลอฮ์เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองอามานูบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายยุคริยูฮุมมินัซซุลูมาติอิลันนูรอัลลอฮ์นี่เอาผู้ศรัทธาออกจากความมืดทั้งหลายแหล่
ในทางภาษาเนี่ยคำว่าซูลูมาตเนี่ยมันแปลว่ามืดเนี่ยเดี๋ยวดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้วมันก็มืดพอเปิดไฟมันก็สว่างแต่ที่อัลเลาะห์ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ความมืดอย่างนี้เขาเรียกว่าอิสติอาเราะห์เป็นการยืมคำมาใช้คำว่าซูลูมาตในที่นี้ก็คือดอลาละอัลเลาะห์เอาผู้ศรัทธาออกจากความหลงผิดอีลันนูรไปสู่สว่างไปสู่รัศมีหมายถึงไปสู่ฮูดาไปสู่ทางนำเมื่อก่อนเราเคยหลงผิดเคยเชื่อผิดก็ผมเองเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยก็เคยเชื่อผิดทำไมอ่ะก็เราเป็นลูกหลานของคนในสังคมเนี่ยแล้วที่บ้านนี่เป็นแหล่งกระจายชีริกด้วยมาก่อนเนี่ยนะเราก็เคยเชื่อผิดและเราก็เคยทำผิดเพราะเราถูกสอนมาอย่างนี้เคยเชื่อผิดเคยหลงผิดแต่อัลลอฮ์เปิดใจให้เราได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังสัจธรรมอัลลอฮ์นำพาเรามาสู่ทางถูกต้องแล้ววันนี้เราจะหวนกลับไปสู่ความหลงผิดอีกเหรอเคยกลัวไหมแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่เขามีความหวานชื่นในการอีหม่านเนี่ยอิ่มเอิบใจในการที่ได้ปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลน่ะเขากลัวในการที่จะหวนกลับไปสู่ความหลงผิดกามายุกยักรอฮะไอยุกซาฟาฟินนาร์เหมือนกับที่เขากลัวว่าจะถูกโยนลงในไฟนรกกลัวจะหวนกลับไปสู่ดอลาละอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับกลัวว่าจะถูกโยนลงในไฟนรกแต่สังคมของเราวันนี้กล้าหาญเริ่มมีการตักรีบอะไรล่ะตักรีบให้มันห่างกันใช่ไหมซุนนะกับบิดอะห์น่ะมันห่างกันเตาฮีดกับชิริกน่ะมันคนละขั้วมันปนกันไม่ได้ เขาเรียกว่ามันตะดอดมันค้านกันมันแย้งกันถ้ามีอย่างหนึ่งต้องไม่มีอีกอย่างหนึ่งถ้ามีเตาฮีดต้องไม่มีชิริกถ้ามีซุนนะต้องไม่มีบิดอะห์มันจะอยู่ในมันเป็นทั้งชิริกเป็นทั้งเตาฮีดเป็นทั้งอีหม่านทั้งชิริกด้วยไม่ได้ถ้ามีอย่างหนึ่งต้องไม่มีอย่างหนึ่งเรื่องนี้มันเป็นซุนนะด้วยมันเป็นบิดอะห์ด้วยในเรื่องเดียวกันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเขาเรียกว่ามันตะดอดกันมันค้านกันมันต้องถูกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ถูกทั้งคู่และไม่ใช่ผิดทั้งคู่มันถูกอย่างหนึ่งแล้วก็ผิดอย่างหนึ่งเอาแล้วยังไงถูกอ่ะอย่างของเราถูกหรืออย่างของอัลลอฮ์ถูกฮะอย่างของท่านครูถูกหรืออย่างนบีถูกมันต้องถูกอย่างหนึ่งเพราะงั้นเวลาเราไปอ่านกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัลละซีนาอามานูบรรดาผู้ซึ่งที่อีหม่านเนี่ยลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินอีหม่านของเขาจะต้องไม่มีซุลไปปนนบีก็อธิบายให้ฟังว่าซุลในที่นี้ก็คืออัชชิรกุอีมานของเขาจะต้องไม่มีชิริกไปปนแปลว่าอีมานกับชิริกเนี่ยมันอยู่ร่วมกันไม่ได้ถ้ามีอีมานต้องไม่มีชิริกถ้ามีชิริกแปลว่าอีมานมันอยู่ไหมถ้ามีซุนนะต้องไม่มีบิดอะห์ถ้ามีบิดอะห์ต้องไม่มีซุนนะในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันเป็นสองอย่างเลยแต่วันนี้มันมีแนวทางของคนรุ่นใหม่ที่ประกาศว่าจะปฏิวัติสังคมเพราะโต๊ะครูรุ่นเก่าๆสอนไม่ถูกจะใช้วิธีการตักรีบแปลว่าอะไรก็มันห่างกันก็ทำให้มันมาขยับมาใกล้ๆกันหน่อยร้อมช้อมฮะเขาเรียกว่าอะไรร้อมช้อมหรือเรียกภาษาว่าอะไรแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างสอนไปสอนมาแยกไม่ออกอันไหนคือซุนนะอันไหนคือบิดอะห์มันกลายเป็นบิดอะห์เห็นต่างสอนไปสอนมาแยกไม่ถูกว่าอะไรคือชิริกอะไรคืออีหม่านอะไรคือเตาฮีดมันมีชิริกเห็นต่างแล้วมันเป็นยังไงเมื่อก่อนเราเคยเข้มแข็งเราเคยปฏิเสธชิริกอย่างหัวเด็ดตีนขาด
เมื่อก่อนเราเคยปฏิเสธบิดอะห์อย่างหัวเด็ดตีนขาดยอมรับไม่ได้แต่พอมาวันนี้ฮะเริ่มหยวนหยวนเอาละถ้าคนละคนคนหนึ่งเชื่อว่าเป็นซุนนะคนหนึ่งเชื่อว่าเป็นบิดอะห์เป็นได้ไหมเป็นได้เพราะความเข้าใจของสองคนเนี่ยไม่เหมือนกันมันเหมือนกับมัซฮับนี้ว่าเป็นซุนนะมัซฮับนี้ว่าเป็นบิดอะห์เพราะมันสองมัซฮับแต่ถ้าคนเดียวกันเนี่ยบอกว่าเป็นซุนนะด้วยบิดอะห์ด้วยอ่ะไปศรีธัญญาเธออย่ามาสอนศาสนาเลยคือสอนแล้วแยกแยะไม่ออกอ่ะสอนให้คนรับทั้งซุนนะรับทั้งบิดอะห์มันยังไงกันล่ะคือวันนี้เราต้องรู้จักจำแนกเวลาเรียนศาสนาน่ะต้องรู้จักจำแนกจะรับได้ทั้งสองอย่างก็ต่อเมื่อมันมีแนวทางการปฏิบัติของนบีและซอฮาบะห์ทั้งสองอย่างแปลว่ามันถูกทั้งคู่มันต้องมีดะลีลหลักฐานที่ซอฮีห์ยืนยันในการปฏิบัติทั้งคู่มันถึงจะถูกสองอย่างยกมือตักบีรแค่บามันก็ถูกยกมือตักบีรระดับหูมันก็ถูกเพราะอะไรเพราะนบีทำทั้งคู่อย่างนี้ยอมรับได้เขาเรียกว่าถูกทั้งคู่แต่ไอ้อย่างมันคนละคู่กันแหละยอมรับถ้าในกรณีที่มันอยู่กันคนละคู่มันรวมกันไม่ได้อ่ะอุลามะเขาก็จะไปดูว่าอันไหนมันมาก่อนมันมาหลังมันเข้าสู่กระบวนการนาซิกมันซูกแปลว่ายกเลิกข้อบัญญัติในหะดีษนั้นๆในเรื่องนั้นๆมันมีขั้นตอนมันมีกระบวนการมันมีวิธีการของมันจะประสานหะดีษได้ไหมหรือหะดีษจะยกเลิกอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังอะไรมันมีกระบวนการเพราะงั้นสิ่งสำคัญที่สุดณวันนี้เนี่ยเราต้องกลัวที่จะหวนกลับไปสู่ความเชื่อที่ผิดหรือการกระทำที่ผิดที่เราเคยหลุดออกมาแล้วเพราะบางคนเนี่ยเป็นซุนนะกลายเป็นซุนนะอยู่ตัวยืนซุนนะมานานแล้วมันอดอยากปากแห้งใช่ไหมฮะเดี๋ยวเนี่ยคนที่ประกาศซุนนะเวลาบ้านที่มีมายัดอะเมื่อก่อนเนี่ยน้ำสักอึกหนึ่งไม่กินไม่ได้ฮารามเข้มแข็งเพราะห้ามกินบ้านคนตายตอนเรียนซุนนะใหม่ๆเนี่ยโอ้โหมันเปรี้ยตีหนึ่งตีสองนี่โทรหาอาจารย์อาจารย์ยังไงมันยังไงอยากจะรู้ดึกดื่นปานไหนก็มาหามาโทรหาอยากจะรู้พอรู้แล้วพอนานวันไปกลายเป็นซุนนะอยู่ตัวเดี๋ยวนี้บ้านคนตายเริ่มมีอะไรชากาแฟขนมปังกรอบอาหารเบาๆข้าวต้มรอบดึกอ่ะเริ่มละแต่เมื่อก่อนนี่น้ำอึกนึงก็ไม่ได้นะแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มไงไม่กลัวกันเลยอ่ะที่จะหวนกลับไปสู่ความหลงผิดทั้งที่หลุดออกจากสภาพนั้นมาแล้วอ่ะมีไหมในสังคมเรามีไหมแล้ววันนี้เราจะเป็นมุมินกันได้ยังไงเพราะคำสั่งของอัลลอฮ์สำหรับคนที่ต้องการสวรรค์คือยืนยันแล้วก็ยืนหยัดด้วยต้องกัดฟันให้มั่นกัดมันไว้ให้มั่นที่นบีสั่งว่ากัดด้วยฟันกรามเนี่ยวันนี้หลุดกันไปหลายรายแล้วและที่ต้องกลัวที่สุดก็คืออีตอนจะออกจากดุนยาเนี่ยอย่าเผลอเรอกับชีวิตนะวันนี้ไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะอีตอนจะออกจากดุนยาไปไหนกำลังเซแถะแถะหรือจะออกจากดุนยาไปในสภาพที่ยืนหยัดผมเองนี่ก็ไม่รู้เหมือนตัวเองว่าจะจบวาระสุดท้ายของชีวิตยังไงแต่เราก็ต้องพยายามที่จะมั่นคงขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมเพราะงั้นอย่าเข้าใจว่ากาลิมอชาฮาดาของเราเนี่ยเพียงพอแล้วจริงอยู่เรามีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์และเราไม่ปฏิเสธข้อบัญญัติหนึ่งข้อบัญญัติใดของศาสนาแต่บางเรื่องเราอาจจะละเลยเราอาจจะละเลยพี่น้องไปดูนี่อย่างบรรดาซอฮาบะห์นะเขาไม่ยอมเลยนะเช่นหะดีษที่บันทึกในซอฮีฮ์มุสลิมท่านตอริกบินชิฮาบต
ตอริกบินชีฮับคนนี้เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานเหตุการณ์ให้ฟังว่าคนแรกที่คุตบะห์อีดก่อนละหมาดคือมัรวานบินฮากัมปกติเนี่ยวันอีดทำไงก่อนในยุคของนบีนะละหมาดก่อนแล้วคุตบะห์ทีหลังในยุคของอบูบักอุมารอุสมานอาลีละหมาดก่อนแล้วคุตบะห์ทีหลังซุนนะห์ของท่านนบีนะเป็นอย่างนี้มาตลอดซุนนะห์ของคอลีฟ่าก็ทำกันอย่างนี้มาตลอดพอมาถึงในยุคนั้นเป็นช่วงการปกครองของมูอาวิยะอิบนีอบีซุฟยานในช่วงต้นคนที่ทำหน้าที่ปกครองนครมาดีนะในช่วงนั้นต่อจากท่านอบูฮุไรรอก็คือมัรวานบินฮากัมนั่นนี่แหละแล้วมัรวานบินฮากัมทำไงพอละหมาดก่อนคนมันไปหมดไม่ฟังคุตบะห์เพราะงั้นมัรวานบินฮากัมก็เลยคุตบะห์ก่อนเดี๋ยวละหมาดทีหลังในขณะที่ขึ้นไปคุตบะห์อยู่เนี่ยในคำรายงานบอกว่ามีรอยูลุนไม่ได้ระบุชื่อมีชายคนหนึ่ง ลุกขึ้นยืนและก็บอกท่านมารวานท่านนะคีลาฟซุนนะแล้วคีลาฟซุนนะในคำรายงานของอิหม่ามอะห์มัดมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดบอกฟากอมารอยูลุนชายคนนี้ลุกขึ้นยืนแล้วก็ตะโกนบอกว่าท่านมารวานท่านนะคีลาฟซุนนะแล้วได้ยินคำนี้ไหมคำว่าคีลาฟซุนนะเพราะช่วงหลังมีคนเอามาใช้นะเฮ้ยมันไม่ใช่บิดอะห์แต่มันคีลาฟซุนนะแปลว่าอะไรคีลาฟซุนนะมันต่างกับซุนนะมันขัดกับซุนนะมันตรงกันข้ามกับซุนนะเพราะทำไมอ่ะเพราะในยุคนบีน่ะละหมาดก่อนแล้วคุตบะในยุคอบูบักอุมารอุสมานอาลีละหมาดก่อนแล้วคุตบะแล้วท่านมาทำอย่างนี้ได้ไงมาคุตบะก่อนแล้วค่อยละหมาดทีหลัง มันสวนกับซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบีซาอีดอัลคุดรีซอฮาบะของท่านนบีอีกรายหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วย คนรายงานเนี่ยชื่อตอริกอิบนุซิฮาบเป็นซอฮาบะและซอฮาบะอีกท่านหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์ท่านตอริกบอกว่าท่านอะไรนะอบีซาอีดอัลคุดรีอบีซาอีดอัลคุดรีรับรองบอกคนคนนี้ชายที่ทักท้วงคนนี้เขาได้ทำหน้าที่ของเขาแล้วเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วเพราะอินนีซามิอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันเคยได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันรออามิงกุมมุงกะรันฟัลยุไกยิรฮูบิยะดิฮิใครก็ตามที่เห็นสิ่งที่เป็นมุงกัรอ้าวทำไมท่านอบีซาอิดอัลคุดรียกหะดีษต้นเนี่ยท่านเข้าใจว่าการที่ทำสวนกับซุนนะห์ของท่านนบีน่ะคือมุงกัดใช่ไหมมุงกัดแปลว่าอะไรมุงกัดแปลว่าความไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ดีงามที่สวนกับคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะงั้นการเอาคุตบะห์มาก่อนการละหมาดอีดถือว่าเป็นมุงกัรเป็นสิ่งที่สวนกับซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูซาอีดอัลคุดรีก็เลยเอาคำของนบีมายืนยันบอกนบีบอกใครก็ตามที่เขาเห็นเรื่องที่เป็นมุงกัรฟัลยุกัยยิรฮูจงแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันด้วยอะไรบียะดีฮีด้วยมือของเขาฟาอิลลัมยัสตะติอะแต่ถ้าหากว่าเขาไม่สามารถฟาบิลิซานี่ให้พูดจาบอกกล่าวอ้าวคนนี้เขาทำถูกแล้วอบีซาอิดอัลกุดรีบอกเขาทำถูกแล้วที่เขาพูดเตือนมารวานท่านมารวานเอ๋ยท่านคีลาฟซุนนะแล้วหรือในบางรายงานบอกเขายืนอยู่อย่างนั้นล่ะเหลือยืนยันว่าต้องละหมาดก่อนคุตบะห์ทีหลังต้องละหมาดก่อนคุตบะห์ทีหลังเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมที่จะทิ้งซุนนะห์หรือเปลี่ยนซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ถ้าพูดจาบอกกล่าวทำไม่ได้ฟาบิกอลบิหัวใจของเขาจะต้องคัดค้านจะต้องโต้แย้งนบีบอกว่าซาลิกะอัดอฟุลอีมานนั่นแหละอีมานอ่อนที่สุดแล้วแล้ววันนี้เราเป็นยังไงกับเรื่องที่ไม่ใช่สุนนะของท่านนบีหรือเรื่องที่มันเอามากลบสุนนะของท่านนบีเนี่ยเราเห็นไหมเรารู้ไหมแล้วเราทำอะไรบ้างผมเนี่ยไม่ได้ว่าชาวบ้านนะเพราะคนที่เรียนรู้พูดไหมบอกไหมปากนี่มันอมอะไรกันอยู่พูดทำไมอ่ะซอฮาบะห์เขาพูดกันทำไมอ่ะเขาเพื่อปกป้องซุนนะห์ของท่านนบีเขาไม่ยอมที่จะมาเปลี่ยนผู้กรมของศาสนาเขาไม่ยอมที่จะมาเปลี่ยนซุนนะของท่านนบีซอฮาบะห์เขาไม่ยอมซะลาฟเขาไม่ยอมแต่เรายอมอ้าวแล้วยังไงพอเรายอมหายนะมันมาสู่ใครมาสู่สังคมเราสังคมเราที่ไม่มีการชี้แนะบอกกล่าวกันอะไรมันถูกอะไรมันผิดอะไรไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่เพราะงั้นเราก็เลยเห็นแม้กระทั่งในกลุ่มซุนนะห์ด้วยกันเองวันนี้ยังทำกันคนละอย่างสองอย่างเลยซุนนะห์ละหมาดยืนห่างมีไหมมีซุนนะห์ละหมาดยืนชิดมีไหมมีมันก็อยู่ในบ้านดีเมืองนี้เหมือนกันเลยว่าทำไมทำคนละอย่างว่าซุนนะห์ทั้งคู่เนี่ยตกลงมันซุนนะห์ใครแล้วใครจะเป็นคนพูดพูดเพื่ออะไรเพื่อปกป้องซุนนะห์ของท่านนบีน่ะในสถานการณ์ที่ละมางานก็มาหัวรวมกันเนี่ยแต่พอขึ้นสุเรายืนห่างคนละวาสองวาเห็นไหมเวลาจัดงานน่ะรวมกันได้แต่เวลาละหมาดมายืนห่างอ้าวทำไมอ่ะเพราะงั้นผมบอกว่าณเวลานี้นะมันไม่ใช่กลุ่มซุนนะห์กับบิดอะห์เพราะซุนนะห์กับบิดอะห์มันชัดเจนมันชัดระหว่างอะไรอะระหว่างเตาฮีดกับชิริกมันชัดซุนนะห์กับบิดอะห์มันชัดแต่วันนี้คนที่ประกาศว่าเป็นซุนนะห์ด้วยกันนี่แหละซะลาฟีต่อซะลาฟีนี่แหละมันอะไรกันล่ะตกลงมันสูตรไหนอะนะถ้านบีสอนไว้สองอย่างยืนห่างด้วยยืนชิดด้วยเราจะไม่ว่าสักคำหนึ่งเพราะอะไรเพราะมันซุนนะห์ทั้งคู่แล้วนบีสอนยังไง ยังไงผมก็ต้องสู้จนหยดสุดท้ายนี่แหละแม้ว่าชาวบ้านชาวช่องเขาจะบอกห่างก็ได้สู้เราใครอะสู้เราซุนนะห์ประกาศว่าเป็นซุนนะห์คือถ้าบอกว่ามัสยิดของพวกที่ไม่ใช่ซุนนะห์พวกซูฟีตารีกัตมัสยิดของพวกคนอื่นๆก็เลวกันไปใช่ป่ะเพราะเขาก็มีวิธีของเขาเลี่ยงของเขาอะแต่ว่าวันนี้ซุนนะห์คนที่ประกาศว่าเป็นซุนนะห์กับถอยห่างจากซุนนะห์เอาซุนนะห์นบีไปให้มันเถียงเฮ้ยแล้วตกลงมันยังไงกันวะเนี่ยเอาตกลงยังไงกันยังจะมีอะไรที่ดีกว่าซุนนะห์ของท่านนบีมีอะไรแล้วพี่น้องเห็นไหมคนที่ไม่เอาซุนนะห์ของท่านนบีพี่น้องเห็นไหมฝรั่งมังค่านะเขาไม่ได้เอาซุนนะห์ของท่านนบีเพราะงั้นโรคระบาดมาเขาก็แก้ไขด้วยวิธีเขาอะแล้วก็เป็นไงอเมริกายังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ใช่ไหมใช่ไหมเพราะเขาฟรีดอมประชาชนเขามีอิสระเวลาโรคระบาดมานบีบอกให้โรคระบาดมานี่ทำไมเป็นอาญาเป็นการลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธแต่เป็นเราะห์มัตเป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธาใช่ไหมเมื่ออัลลอฮ์ให้โรคระบาดมาตูมบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเขาก็อย่างนั้นอย่างที่เห็นจะเป็นก็ไม่เป็นจะตายก็ไม่ตายถ้าพูดภาษาเมืองเขาเรียกว่าอมโรคใช่ไหมมันก็มีติด
กันวันละเป็นพันเป็นหมื่นเป็นวันวันละเป็นพันเป็นหมื่นเป็นพันก็ติดกันไปก็ติดกันมาอยู่นี่แหละตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันมันก็ติดกันไปก็ติดกันมาอย่างนี้แหละแล้วถามว่าประเทศที่ประกาศตนว่าเป็นมุสลิมเอาคำสอนของศาสนามาใช้ทำไมอ่ะวันนี้ถึงได้ทิ้งคำสอนของศาสนาไม่เอาวิธีของศาสนามาใช้แต่กลับไปวิ่งตามวิธีของฝรั่งมังค่าเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ยังติดกันนัวแล้วก็เป็นยังไงก็ยังติดกันนัวเหมือนกันเพราะอะไรเพราะตามเขาไม่ตามนบีนี่ไงถ้าเอาวิธีการของนบีมายืนเออแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จวะเฮ้ยเอ๊ะมันยังไงวะเฮ้ยนบีพูดไม่จริงเหรอไม่ใช่นบีน่ะพูดจริงเพราะเป็นวะฮีของอัลลอฮ์เพราะคนในอดีตเขาเป็นกันมาแล้วเขาจัดการกันมาแล้วมันได้ผลนบวาฮีของอัลลอฮ์เนี่ยจริงนบีเนี่ยพูดจริงแต่ที่ไม่จริงคืออะไรล่ะเพราะไม่เอาซุนนะห์นบีน่ะแต่ไปเอาวิธีของคนอื่นมาจัดการสมควรแล้วเดี๋ยวบัลลอมลงนี่ผมไม่ได้ว่าเจาะจงประเทศหนึ่งประเทศใดคนหนึ่งคนใดนะแต่พูดโดยภาพรวมว่าวันนี้หน้าที่ของเราคืออะไรเวลาที่พูดออกไปอ่ะเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาฟังเขาหูเหล็กนะเขาฟังบรรยายกันมาเยอะชาวบ้านเนี่ยบางคนนี่หูเหล็กฟังรู้เลยไอ้ขัวเนี่ยพูดเพื่อปกป้องบิดอะห์ไอ้ขัวเนี่ยพูดเพื่อปกป้องซุนนะห์เพราะวิธีพูดวิธีนำเสนอวิธีชักจูงโน้มน้าวมันคนละอันกันมันคนละอย่างมันคนละวิธีกันฟังออกไหมฟังออกไหมฟังออก ชาวบ้านก็ฟังรู้เพราะงั้นอย่ามาใช้ตรรกะเดาๆเดาๆวันนี้อย่าให้ตรรกะป่วยๆเนี่ยมันมีค่ามีราคาเนี่ยพวกโต๊ะครูบางคนวันนี้ในเนี้ยโต๊ะครูบางคนในเนี้ยวันนี้ใช้ไอ้ตักกะป่วยๆเนี่ยจูนพี่น้องอะนะเอาตักกะมาลากมาจูนเนี่ยนะสร้างกระแสผู้ศรัทธาเนี่ยเขามีสติเขาไม่หลงตามกระแสเชื่อสิเชื่อสิถ้าเรื่องการเมืองเนี่ยเด็กๆมันสร้างกระแสกันในเนี่ยแล้วมันก็ว่าตามกันจริงเท็จกูไม่รู้อะเขาใช้ไอ้นี่แหละสร้างกระแสใช่ปะสื่อสารกันทาง Facebook ทางอะไรเนี่ยแล้วเรื่องศาสนาวันนี้โต๊ะครูบางคนเนี่ยนะห่วยขอมาอัพเถอะพูดตรงๆหน่อยห่วยคนโบราณน่ะโต๊ะครูรุ่นก่อนน่ะเขาสู้กันมาด้วยเลือดด้วยชีวิตเลือดตกยางออกเขาสร้างผลงานให้คนยอมรับแต่พวกเองอ่ะนะผลงานไม่มีมีแต่ตะกะป่วยๆเนี่ยจูนพาชาวบ้านอย่ามาขี้โม้เลยเหม็นขี้ฟันเจ้าครูรุ่นใหม่ๆอ่ะผมรำคาญไม่ใช่อะไรหรอกที่ว่าอย่างเนี้ยสร้างผลงานสิทำผลงานให้คนประจักษ์ให้ชาวบ้านยอมรับเพราะตะครูรุ่นก่อนเขาสร้างผลงานเขาเป็นครูบาอาจารย์เพราะชาวบ้านยอมรับไม่ใช่เป็นอาจารย์โดยการสร้างวาทกรรมตะกะป่วยๆแล้วให้ชาวบ้านมายกตัวเองทุเรศนี่มันนักการเมืองอะเนี่ยนะใช่ไหมอะไม่ใช่ตัวครูเพราะงั้นหันมาสอนศาสนามาพูดศาสนากันทำยังไงอะเสนอตัวบทหลักฐานวิชาการสิอะไรมันถูกอะไรมันผิดว่าสิแจงสิพื้นที่ก็มีในเนี้ยแจงไปสิเออมันมีหลักฐานอย่างนี้มันถูกอย่างนี้มันผิดอย่างนี้ไม่ใช่เอาตรรกะมาว่ามาหลอกชาวบ้านแล้วก็ไปโจมตีโต๊ะครูรุ่นเก่าอัลลอฮ์เราต้องขอดุอาให้เขานะโต๊ะครูรุ่นก่อนๆที่เขาต่อสู้กันมาบุกเบิกซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันมาเนี่ยเพราะงั้นหน้าที่ของเราคือต้องยืนยันแล้วก็ยืนหยัดแต่ไม่ได้หมายความว่าการเป็นมุมินนั้นจะผิดไม่ได้เลยไม่ใช่เราไม่ได้สอนให้ใครเป็นมาลาอิกัตเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นซาลาฟีแล้วผิดไม่ได้เป็นซุนนะห์แล้วผิดไม่ได้เป็นมุมินแล้วผิดไม่ได้ไม่ใช่เพราะอะไรเพ
พราะถึงแม้จะเป็นมุหมินและยึดในแนวทางของซุนนะหรือซะลาฟีมันเลยความเป็นคนไหมเลยไหมไม่เลยยังเป็นคนอยู่นะเพราะงั้นถ้ายังเป็นคนอยู่มันก็ยังอยู่ในความหมายที่ท่านนบีบอกแหละทำไมกุลลูอิบนีอาดัมมนุษย์ทุกคนเนี่ยขตออุนผิดได้ว่าไครุลขตออินอัตตาวาบุนแต่คนผิดที่ดีที่สุดคืออะไรอัตตาวาบุนคนที่เตาบัตตัวคนที่กลับลำเพราะงั้นถามว่ามุมินผิดได้ไหมได้ปัญหาว่าไอ้ความผิดอันนี้มันผิดอะไรมันเป็นอักบารุลกะบาเอรไอเป็นผิดชนิดใหญ่โคตรใหญ่หรือเปล่าผิดที่ลำดับที่มันโคตรใหญ่อะคืออัชชิรกุเป็นชีริกหรือเปล่าถ้าชีริกอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้นะหรือเป็นความผิดที่ทำให้ตกมุตัดออกจากอิสลามหรือเปล่าหรือเป็นความผิดที่เป็นการละเมิดไม่ถึงกับตกศาสนาแต่เป็นบาปใหญ่หรือเปล่าหรือมันเป็นความผิดที่เป็นซอกอเอรซอกอเอรก็คือบาปเล็กมันเป็นความผิดระดับไหนชีวิตของเราเนี่ยที่มันก้าวพลาดไปที่มันเผลอผายไปพอรู้ว่าผิดถอยกลับอย่าดึงดันในความผิดเพราะนบีอาดัมบรรพบุรุษของเราผิดไหมผิดผิดผิดแล้วถอยกลับตอบัตตัวฟาตาบะอะลัยฮิอัลลอฮ์ให้อภัยแต่อิบลีสผิดแล้วดึงดันตะแบงยังขอผิดต่อนี่ไม่ใช่ลักษณะของมุมินเพราะงั้นมุมินผิดได้แต่เมื่อไรก็ตามที่มุมินทำผิดสถานะของมุมินหล่นไม่ได้ดำรงไม่ได้ดำรงสถานะของมุมินนะเมื่อไรก็ตามที่ทำผิดที่เป็นกบาเอรไปทำซีนาก็ดีไปลักขโมยก็ดีไปดื่มน้ำเมาก็ดีสถานะของการเป็นมุมินหล่นแล้วตกศาสนาไหมอ่ะไม่ตกศาสนาถ้าไม่ได้ทำของให้ฮาลาลฮารามเป็นฮาลาลแล้วก็นะไม่ตกศาสนาแต่สถานะของการเป็นมุมินร่วงร่วงแต่วันนี้เตาบัตตัวละเลิกแล้วกลับเป็นมุมินได้ไหมได้อัลฮัมดุลิลลาห์เพราะงั้นหะดีษท่านนบีบอกลายัซนีอัซซานีฮีนะยัซนีฟะฮุวะมุมินเราอ่านกันบ่อยมุมินน่ะไม่ทําซินามุมินน่ะไม่ลักขโมยมุมินน่ะไม่อะไรไม่ดื่มน้ําเมาแต่วันนี้ละเลิกหมดแล้วไอ้บาปใหญ่ๆไม่เอาหรอกเตาบัตตัวแล้วฮะเป็นมุมินได้มั้ยเป็นมุมินได้และลักษณะของมุมินจบละจบละเอาพี่น้องไปเปิดซูเราะห์อัลอัมฟาลอายะห์ที่2ประมาณนั้นน่ะ2หรือ3ช่วงต้นเลยอินนัมัลมุมินูนัลลซีนอิซาซุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมวะอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานาวะอะลารับบิฮิมยะตะวักกะลูนผมอ่านเพาะได้แค่นี้นะจาบดุลลาไม่ต้องสงสัยผมเพาะสุดแล้วล่ะได้แค่นี้แหละไม่ใช่นักกอรีอัลลอฮ์บอกลักษณะของมุมินไว้แล้วพี่น้องเอาไปสังเกตว่าเรานี่ใช่ไหมใช่ไหมมุมินลักษณะแท้จริงมุมินเนี่ยอินนามันมุมินูนัลละดีนะอิซาซุกิรัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ถูกกล่าวหัวใจของพวกเขานี่จะสั่นสะท้านด้วยความยำเกรงเกรงกลัวอัลลอฮ์วะอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานันเมื่อองค์การของอัลลอฮ์ถูกอ่านให้ฟังมันเพิ่มให้แก่พวกเขาเพิ่มอะไรอีมานันมันเพิ่มอีหม่านให้แก่พวกเขาวะอะลารับบิฮิมยะตะวักกะลูนและพวกเขามอบหมายต่อองค์อภิบาลของพวกเขาเราเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเราเป็นอย่างนี้เป็นมุมินหรืออีกลักษณะหนึ่งเอ้าแถมไงเวลามันก็หมดแล้วแต่ประเด็นจะคุยมันยังอีกเยอะอีกลักษณะหนึ่งนะเวลาจะทำชั่วทำผิดคราใดน่ะกระดากไหมอายไหมฮะไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบเพราะแต่ละคนก็มีความผิดมีอะไรของแต่ละคนแต่ให้นึกเวลาจะทำชั่วคราใดอ่ะรู้ว่ามันผิดนี่ไงมันกินแล้วมันลิ้นไก่มันสั้นนะ
ก็รู้ว่าน้ำเมาฮะเวลาจะกินตอนนี้บางคนเนี่ยมันกินไม่ลงนะเพราะอะไรเพราะเวลาจะเอาอะไรเข้าปากบิสมิลลาห์เพราะงั้นพอจะกินบิสมีฟองฟอดเลยเว้ยเฮ้ยมันบิสไม่ลงเว้ยเฮ้ยมันเอาไม่ได้เว้ยเฮ้ยมันขวางฮะมันมีอะไรที่มาฉุดรั้งในหัวใจไหมเวลาจะทำชั่วทำผิดเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่านนบีบอกว่าอัลฮัยาอุชูอับตุนมินันอีมานความละอายหมายถึงอายอะไรอายในการที่จะทำผิดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการอีมานก็งั้นถ้าในหัวใจของเราเนี่ยมันยังกระดากอยู่มันยังมียางอายอยู่เวลาจะทำผิดเนี่ยแปลว่าอ๋ออีมานมันยังคอยฉุดรั้งไว้เฮ้ยแต่ถ้าทำชั่วทำผิดแบบไม่รู้สึกรู้สาเลยนิ่งเนียนเลยนะเนี่ยแปลว่าเราชินชากับความชั่วความผิดจนกลายเป็นเรื่องปกติแล้วฮะท่านด็อกเตอร์เวลาขับมอเตอร์ไซค์ไปเห็นสาวๆเขานุ่งรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกสบายตาเนี่ยไปเห็นแล้วรู้สึกอะไรนี่มันไม่ฮะมองจนเหลียวหลังมอเตอร์ไซค์แทบคว่ำเงี้ยมาฮะหรือขับผ่านไปเฉยๆแต่ถ้าเนี่ยมันจะแสดงออกด้วยพฤติกรรมอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีงามความไม่ถูกต้องถ้าในหัวใจของเรามันยังมีอีหม่านอยู่นะอีหม่านตัวเนี้ยมันจะช่วยฉุดรั้งอายทุกครั้งกระดากทุกทีที่จะทำผิดบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวเลยเวลาแล้วครูเหรอก็ขออนุญาตวันนี้พี่น้องมาที่นี่วันอาทิตย์ที่22เดือนนี้แหละนะเรียนเชิญพี่น้องอีกครั้งหนึ่งที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามให้อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้แจงรายละเอียดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนบีนะมุฮัมมัดยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออนุญาตอัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงตอบแทนเป็นคุณบุญนะครับให้กับท่านอาจารย์ฟรีดเยอะๆเลยนะครับวันนี้เราได้รับฟังสาระประโยชน์มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนท้ายนะครับที่ท่านอาจารย์ฟรีดฟันดี้ได้หยิบยกอายะห์กุรอานซึ่งถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเคยเป็นมากว่าอีหม่านของเรานะครับ อย่างอายะห์สุดท้ายที่อาจารย์ฟริดนะครับนำเสนอว่าอิละตุลยัตอาลีมอายะตุซาดะทุมอีมานะเวลาเราได้ยินอายะห์กุรอานหรือเราได้ยินคำสอนใดๆนะครับจากฮะดีษท่านนบีก็ดีนะครับและนำสู่การปฏิบัตินะครับปรับเปลี่ยนตัวเราได้รีบทำตามเลยโดยที่ไม่ต้องตะขิดตะขวงใจนั่นคือสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าเรามีอีมานนะครับผมเล่าให้น้องฟังนิดนึงสักนาทีนึงกันแล้วกันนะครับท่านเซนุนอาบิดีนเหลนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เราไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เลยนะเซนุนอาบิดีนนะครับเนี่ยอุลามะอัลซุนนะห์จะไม่ยอมรับเป็นคนดีนะครับถึงแม้ชีอะห์ก็จะบอกเป็นอิหม่ามของเขาก็ตามแต่ว่าสำหรับอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์เหลนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนี้เป็นผู้รู้เป็นผู้มีประโยชน์นะครับท่านเป็นแบบนี้นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านกำลังอ่านนัลละหมาดถึงท่านเจอนะอ่านนัลละหมาดอยู่ท่านอิบนุกะซีรเอาไปกล่าวไว้ในตัฟซีรของท่านเรื่องนี้นะครับกำลังอ่านนัลละหมาดอยู่แล้วก็เด็กรับใช้เนี่ยเทน้ำตอนนี้เด็กรับใช้เนี่ยยืนเทลงมายืนแล้วก็เทสูงเทหลุดมืออิบรีดไอ้แก้วอะไรไอ้ใกล้ๆคอนโทรลหกหลุดมือพอหลุดมือก็กระเด็นมาใส่ถาดแก้มไปเนี่ยเป็นรอยเป็นทางเลือดซิบแกก็หันไปมองโมโหนะแต่กำลังอ่านนัลละหมาดอยู่เด็กรับใช้รีบอ่านกุรอานเลยมันก็จะฟริดว่าเลยวันกาวีมีนัลลอยู่คนที่เป็นผู้ศรัทธาคือคนที่รู้จักระงับโมโหโทสะไม่โกรธท่านเซนุนอาบิดีนบอกก็นักการร้องตู่ก็ยังมีงั้นฉันไม่โกรธแต่หน้าแดงแล้วนะฟังกำลังอ่านนัลละหมาดเวียนอันนี้ทำร่วงใส่หน้าก็ร้องตู่ก็ยังมีงั้นฉันระงับฉันไม่โกรธเด็กก็ใช้อันต่อเลยวัลลาฟีนาอานินนัสนอกจากไม่โกรธแล้วต้องเอาโหสิให้ด้วยยกโทษให้ด้วยกูยกให้มึงก็ได้วัลลาฟีนาอานินนัสพูดกับชาวบ้านเรานะใครยกให้เองพูดดีๆนะสุภาพนะใครยกให้เองก็ได้การหมายถึงสาเอาความนะเด็กรับใช้รีบฉวยโอกาสเลยอินนัลลอฮะยูฮิบุลมุฮซินีอัลลอฮ์รักคนทำดีท่านเซนุนอาบิดีนหันไปมองแล้วเองนี่พูดดีนี่คนถึงบอกแล้วคนรับใช้ต้องอะไรนะ
ต้องท่องกุรอานได้เนี่ยคนรับใช้ต้องกุรอานได้ท่านซัยยิดอาบิดีนรอฮมะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอัลลอฮ์บอกว่าอินตอลิกเชิญท่านไปไหนก็ไปเลยหมายถึงเอฮับท่านไปเลยฟะอันตะฮุรุลลิวะชิลละฉันนี่ฉันนั้นฉันปล่อยเธอให้เป็นเสรีชนนี่มันที่อาจารย์ปริศว่าทั้งที่โมโหอยากจะบีบคอมันนะแต่พออ่านกุรอานให้ฟังพวกอีหม่านก็ขึ้นไม่โกรธให้อภัยแล้วก็ปล่อยให้เป็นอิสระงั้นวันอาทิตย์ที่22นะครับผมเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับในนามของมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับเป็นลักษณะการจัดงานแบบนี้แหละครับเป็นบุฟเฟ่นะครับบริการเลี้ยงอาหารเพื่อการกุศลเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับเรามีการบรรยายให้ความรู้โดยคณะวิทยากรของทางมูลนิธิตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาจนกระทั่งถึงอัสรีเหมือนวันนี้แหละครับที่นี่เลยเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์